ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมกราคมนี้ในช่วงปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นจะมีโอกาสดีๆในเรื่องต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความรักชาวลัคนาราศีตุลเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าในช่วงนี้นั้นคุณค่อนข้างที่จะมีคนคอยสนับสนุนเกื้อหนุนคุณและให้คำปรึกษาคุณเกี่ยวเรื่องของการงานเป็นอย่างดีการงานของคุณนั้นในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จและจะทำให้คุณนั้นพึงพออกพอใจเป็นอย่างมากอาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยู่บ้างแต่ก็ขอให้คุณได้รู้ว่าในช่วงนี้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้อาจจะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากสักหน่อยอาจจะเป็นภาระที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือบุตรหลานบริวารที่อาจจะสร้างภาระให้กับคุณที่อาจจะทำให้คุณนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นในช่วงนี้คุณจะต้องวางแผนทางการเงินให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วภาระที่คุณแบกเอาไว้นั้นอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้แต่ถ้าหากคุณวางแผนดีๆแล้วชาวลัคนาราศีตุลนั้นต้องบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภเนื่องมาจากว่าคุณจะมีโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วงนี้จะมีโชคลาภการเงินมาแบบรวดเร็วทันใจแบบบางทีนั้นคุณต้องเตรียมตั้งรับให้ทันไม่ฉะนั้นแล้วการงานของคุณนั้นอาจจะเสียโอกาสไปได้และจะทำให้โชคลาภทางด้านการเงินของคุณนั้นเสียโอกาสไปด้วยดังนั้นในช่วงนี้หากคุณมีจังหวะดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภและการเงินก็ขอให้คุณรู้ว่าในช่วงจังหวะดีๆนี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองได้เพียงแค่ว่าคุณวางแผนและจับจังหวะให้ดีแค่นั้นเองในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกนี้สำหรับคนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวตนค่อนข้างสูงคุณจะมีคนคอยให้คำปรึกษาหรือมีคนที่คอยที่จะมาเข้าหาคุณพูดคุยกับคุณมากเป็นพิเศษคุณจะมีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นำที่จะทำให้คนนั้นเข้ามาหาตัวคุณด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอให้คุณนั้นได้คัดกรองคนดีๆที่จะเข้ามาคบกับคุณในฐานะคู่รักก็จะเป็นสิ่งที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองมากเป็นพิเศษแม้ว่าบางครั้งรู้ว่าคุณรักคู่ครองของคุณมากแค่ไหนหรือคนรักคุณมากแค่ไหนคุณก็อย่าเอาความเป็นตัวตนของคุณนั้นยึดตัวเองเป็นที่มั่นด้วยตัวคุณเองสักทีเดียวอาจจะแบ่งปันความคิดความรู้ความรู้สึกให้แก่กันบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คุณประคับประคองความรักของคุณให้มีความสุขสดชื่นโดยเฉพาะคำพูดคำจาหากในช่วงนี้คำพูดคำจาของคู่รักของคุณอาจจะสร้างความไม่พอใจอาจจะทำให้คุณนั้นโกรธโมโหฉุนเฉียวได้อย่างรวดเร็วก็ขอให้คุณตั้งสติให้ดีและในเมื่อคุณรู้แบบนี้ก็ขอให้คุณมีความใจเย็นและเข้าอกเข้าใจคู่ครองของคุณก็จะทำให้ความรักของคุณนั้นกระชับความสัมพันธ์และจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นโดยสรุปแล้วโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกนี้คุณจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคุณจะใช้ความรู้ความสามารถและใช้ความนิ่งในการคิดการทำงานการวางแผนทางด้านการเงินในการที่จะประคับประคองครอบครัวให้มีความสุขมีความมั่นคงแข็งแรงได้เป็นอย่างดี